ับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้มิสเตอร์ไทเทิลแมนก็สะบักสะบอมเหลือเกินนะฮะโหอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวผมจามไม่รู้กี่รอบกี่รอบนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวด้วยทุกครั้งเวลาที่ผมปวดอึเนี่ยก็จะไม่สบายนี่เรามาดูสเกเลตตี้กันนะครับเท่มากเลยครับก็ตรวจตราความเรียบร้อยและปลอดภัยนะครับให้เป็นระเบียบนะครับสองเลยครับบายเหมือนเดิมครับผมก็ยังคงติดตามลุงงอกของทุกท่านนะครับโอ้ยตอนนี้หูผมอื้อไปประมาณข้างหนึ่งนะฮะอยู่บนเครื่องก็คอยจะเคลียร์อากาศเอ้ยเคลียร์หูตลอดเวลาแต่ก็รู้สึกดีตรงที่ว่าหลับได้มากนะฮะอันนี้ก็คงเป็นส่วนที่คนเขารอกระเป๋ากันนะครับก็จากจุดนี้ไปเราก็จะเดินออกไปเหมือนเดิมครับไปหารถแท็กซี่แล้วกลับขับไปพระนั่งเกล้านะครับทุกครั้งเวลาเดินทางก็ถ้าไม่ได้ไปไหนไกลก็ไม่ค่อยได้พกสัมภาระอยู่แล้วนะครับไปเช้าเย็นกลับไปตามรูปแบบเหมือนโอ้ยหายใจรับอากาศเลยเร็วเติ้ลเติ้ลรับอากาศไว้นั่นนั่นเป็นไงฝากไปแล้วเพื่อปะล่ะหมอก็ต้องเดินไปสูบบุหรี่น่านะเห็นไหมไปแล้วครับด้านนอกก็เป็นเสียงหมูสับนะครับไม่ใช่ฮะเสียงรถไฟเดี๋ยวผมจะเคลียร์หูก่อนเรียบร้อยสวัสดีเพื่อนมาชิทุกท่านนะครับที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอหน้ากันยาวนานเลยเจอกันอีกทีก็วันอาทิตย์นะฮะวันที่5สิงหาคมนะครับเป็นวันบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับโดยคอนเซปต์นะครับไอเดียหลักเลยนะฮะปฏิเวทนำพาโอ้โหอะไรคือปฏิเวทแล้วอะไรคือนำพามีคำว่าไม่นำพาตอนนี้ปฏิเวทนำพานะครับแล้วก็บรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับพระธรรมที่ว่านี้รู้สึกมากเลยว่าให้รถติดมากที่คนกว่าจะได้ออกนะเยอะ
ได้ครับไม่นำพาตามครับตามตามไปไปแล้วครับลุงไปเรียบร้อยแล้วส่วนผมก็อาศัยการลื่นไหลของจุดที่นี่เลยเนี่ยมองอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นนะครับนู่นดูฝนไม่ตกเลยในเมื่อฝนไม่ตกก็คือไม่มีน้ำนะครับฝนไม่ตกก็คือพลังงานยังไม่รวมตัวกันนะครับน้ำยังไม่รวมเป็นรูปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ประจำอยู่แล้วนะครับในการเดินลงมาแล้วก็มาคอยอะไรไปลงสูบให้เสร็จทั้งหนึ่งมวนแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับตอนนี้หูผมยังไม่มาอีกข้างหนึ่งเอาไหมสูดมันเข้าไปครับควันตรงเนี้ยหนีไม่ได้ก็ต้องสูดมันเพราะถ้าไปหนีมันเราก็อยู่กับมันไม่ได้นะครับครับเบรกแรงนะครับเดี๋ยวแก้หูแตกนะครับเรียบร้อยหูผมกลับมาแล้วฮะสองข้างอย่าอันนี้บรรยากาศขามาเมื่อเช้าโอ้ยรถติดนะครับขาเข้าเมืองดีว่าขาออกเมืองมาสนามบินไม่ติดเลยนะครับมาไหลลื่นนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราจะติดหรือเปล่าเรามาดูกันเดินมาดุยแล้วครับขึ้นรถแล้วครับไปครับปึ๊ดไปขับไม่อยู่ครับขับไม่อยู่ไปไหนครับสะพานพระนั่งเกล้าครับเลยนั่งเก้าสะพานไม่นั่งเก้าขอบคุณครับไปแล้วปึ๊บสะพานไม่นั่งเก้าก็สะพานไม่นั่งเก้าว่าเป็นรหัสเป้าหมายนะครับที่จะไปเจอกันในวันที่5นี้ตื่นใจเดียวครับพี่ๆน้องๆชาวบ้านเราทีวีในอนาคตนี้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวมาฟังการถอดรหัสถอดทุกมิติเลยเลือกเดี๋ยวจะเลือกเรื่องที่เอามาถอดนะฮะเอามาจับกันคำต่อคำเลยนะครับเรื่องที่จะถอดจะเอามาวิเคราะห์เอามาตีแตกตัดตกคำต่อคำเลยนะครับว่าประโยคแบบนี้คำพูดแบบนี้มันนำไปสู่อะไรนะครับเราจะได้อะไรนี่นะครับแบบร่วมสมัยเลยนะครับเราได้ยินได้ฟังตลาดสดตลาดแห้งเรียกผมจะพูดบ่อยนะครับพูดตามคัมภีร์พูดตามคัมภีร์พูดตามเขาเล่าว่านะฮะแล้วก็พูดตามความจำนี่
เดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านเราดอททีวีในอนาคตลุงออกจะตีแตกตัดตกนะฮะพูดจากอะไรจะพูดจากคัมภีร์ไหมพูดจากเขาเล่าว่าไหมพูดจากสิ่งที่จำไหมนี่ครับจะมีความเข้มข้นสูงมากนะครับความเข้มข้นนี้ก็แน่นอนนะฮะจะไม่พูดในสิ่งที่ขอพูดกันหรอกไอ้ไม่พูดซ้ำทำไมพูดซ้ำก็ไม่แตกต่างทีนี้พูดแตกต่างแตกแยกครับผมไม่แตกแยกครับผมเป็นอะไรทั้งหมดเลย พี่ชายไปถูกนะครับสะพานแม่น้ำเกล้าเนาะเป็นสะพานเล็กอะครับพี่มันมีสะพานใหญ่สะพานเล็กเข้าทางเกษตรหรือยูเทิร์นทางแคไลครับเข้าเกษตรเนาะยูเทิร์นเกษตรดีกว่านะครับเข้าเกษตรยูเทิร์นต่างระดับเกษตรโอ้โหรถแท็กซี่ครับบอกแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่คือผมขอร้องมากๆเลยฮะเพราะว่าเราต้องเหมือนเราต้องมาเจอกันที่ Facebook อ่ะนะฮะ ด้วยความเคารพนะฮะขอร้องมากๆเลยคลิปนี้จะไปอยู่ใน YouTube นะฮะเมื่อคนที่เล่น YouTube แล้วอยากจะเป็นชาวเราเนี่ยคำว่าเราคือบ้านเราดอททีวีเนี่ยก็ย้ายตัวเองมาอยู่ใน Facebook ซะนะครับพอมาอยู่ใน Facebook เนี่ยจะพูดจะคุยจะคิดจะทำอะไรมันก็ทันกันหมดนะครับมันก็รู้ทันกันรู้เท่ากันรู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมผมก็ไม่ได้รู้เร็วไปกว่าท่านแต่ผมตามติดเพื่อให้ท่านได้รู้ทันลุงหมอกนี่เป็นไงไม่ใช่มานั่งรออยู่นะครับนั่งรอคืออนาคตนะฮะผมจะบอกให้เลยว่าใครชอบอะไรเนี่ยใครอยากทำอะไรใครชอบอะไรใครคิดอะไรจะไปตามไปช่องนั้นๆไปช่อง1ช่อง2ช่อง3ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นฟรีทีวีกระแสหลักกระแสรองนะครับต่อไปในอนาคตก็ใครไม่ชอบกินยาเนี่ยไม่ชอบกินเคมีใครไม่ชอบหมอเขาว่าไม่ชอบหมอโดนเดินเฉียดโรงพยาบาลนี่ได้กินเคมีโหแบบแทบพุ่งเลยนะครับอ้วกแทบพุ่งเลยใครไม่ชอบเรียกไม่ชอบการผ่าตัดผ่าต่อหลังๆมาเห็นไหมครับศัลยกรรมเป็นไงเน่าเละเลยเน่าเละเลยขำนี่ไม่ใช่ย่อเย้ยถักถางนะครับแต่ว่ารุ่นเราๆนี่คงไม่มีใครไปทำศัลยกรรมนะครับคุยให้ฮานะครับไม่ได้คุยให้เครียดนะครับศัลยกรรมก็ผิดพลาดนะครับผิดพลาดสวยเร็วรวยเร็วคิดเร็วคิดขาเดียวผมก็ยังติดคิดขาเดียวอยู่นะผมก็ไม่ได้ทุกเรื่องนะครับก็อย่างว่านะครับผมอยู่ใกล้ลงออกมากหน่อยมันก็เลยทำให้ผมมีก็เรียกเซฟตี้โซนนะครับช่วงวัยผมก็เป็นช่วงที่ทะลุบุมบามห่มหามผมเองก็จะไปไวมาไวเหมือนกันแต่ก็อยู่กับลงออกก็เลยได้เบรกได้เตือนได้หยุดยั้งนะครับไม่ได้ให้มดทะลุดุดันเร็วจนเกินไปเพราะว่าช่วงวัยช่วงประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับก็ยังขาดความรอบคอบรอบรู้นะครับรอบด้านเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นติดตามหรือตามติดตรงนี้ก็ต้องเลือกนะครับเลือกคัดสรรนะครับให้กับชาวเราบ้านเราดอททีวีอะไรที่มันเกินไปก็ผมต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าสะพานมานั่งเกล้าจุดแรกที่เราจะไปต่างระดับเกษตรตัดวิภานะครับซึ่ง
โดยปกติเราจะใช้ยูเทิร์นของวิภาวดีสมัยก่อนนะเวลาผมมาหลังๆมาผมจะใช้ยูเทิร์นของเกษตรนะครับเป็นหลัก พอยูเทิร์นเสร็จมันก็ไม่จ้องไปเจอจุดตัดที่เป็นทางรถไฟแล้วก็เป็นไฟแดงเพราะว่าเราก็ยูเทิร์นจากเกษตรทีเดียวแล้วขึ้นสะพานข้ามแยกข้ามแยกเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าเดอะมอลล์งามวงวันเลยนะครับตามทันนะครับสำหรับใครก็ตามที่คุ้นชินถนนงามวงวันรัตนาธิเบศรนะครับรัตนาธิบูตรผมเรียกรัตนาธิบูตรรัตนาธิบูตี้นะครับรัตนาธิบูตี้งามวงวันนะครับแล้วก็เข้าสะพานพระนั่งกั้นนะครับแล้วก็จุดจบหรือจุดนัดพบเราวันที่5สิงหาคมนี้นะครับเริ่มเที่ยงถึง6โมงเย็นเที่ยง6โมงเย็นทำอะไรก็นั่งฟังนะครับนั่งนิ่งฟังไปฟังไปตามสภาพการเลยณวันนั้นนะผมขอย้ำนะครับว่าให้ตัดเรียกตัดวงจรความเป็นตัวตนของตัวเราออกซะนะครับให้แชร์กันระหว่างลุงแล้วก็ตัวท่านนะครับตัวเราเนี่ยแหละตัวเรากับตัวลุงให้แชร์กันอยู่แค่2คนตัดที่ไหนตัดที่บ้านตัดมือถือตัดธุระตัดกิจกรรมตัดมันหมดทุกอย่างเลยให้เหลืออยู่แค่ท่านกับลุงหงอก2คนนะครับคำว่า2คนก็คือเรานะครับท่านกับลุงหงอกใช้ช่วงเวลาอันน้อยนิดนะฮะของ อาทิตย์แรกของเดือนนะครับลองดูครับฝืนใจดูตั้งมั่นกับมันมุ่งมั่นกับมันกับมันก็คือกับเวลานะครับที่ในเมื่อขึ้นชื่อได้ว่าเออนี่เราต้องมานั่งฟังลุงหงอกทุกคืนทุกคืนเห็นลุงหงอกเป็นอะไรสักอย่างที่ดีๆของท่านนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านนะครับก็ลองมาเขาเรียกบีบกาย บีบใจนะครับด้วยการสร้างอะไรสร้างความรู้สึกอย่างใหม่แลกเปลี่ยนความรู้สึกอย่างใหม่แชร์ประสบการณ์อย่างใหม่ให้เกิดความเข้าใจนะครับผ่านความรู้สึกนู่นฟังด้วยความรู้สึกนะครับฟังนี่ไม่ใช่ใช้หูฟังนะไม่ใช่นะใครอย่าคิดว่าหูฟังได้นะครับหูมันได้ฟังมันผ่านหูเฉยบางคนบางท่านก็ผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาถามว่าแล้วมันเข้าไหนมันเข้าสู่นู่นเลยครับเข้าสู่ใจมันเข้าหูสู่ใจนะครับเข้าตาสู่ใจเข้าผิวสู่ใจนี่เห็นไหมเข้าปากสู่ใจนั่งฟังไว้ด้วยกลืนน้ำลายไปด้วยนะฮะอะไรกันมันอยู่5ตัวนะ5ตัวนี่ก็คือตัวเดียวกันหมดแต่มันคนละบริบทนะครับคนละหน้าที่เห็นไหมฮะง่ายนะครับเรื่องของอายตนะตอนนี้มันง่ายนะครับไปฟังที่ไหนมาก็จิตกับใจใจกับจิตจิตใจใจจิตอยู่อย่างนั้นนะฮะนี่ใจแยกเลยนะครับนะครับใจเป็นที่รวมนะครับของระบบประสาททั้ง5รวมเสร็จจะไปทำยังไงต่อก็ไปถามลุงหงอกเอานะครับวันที่5สิงหาคมเริ่มเที่ยงทั่วโมงเย็นจากเที่ยงทั่วโมงเย็นก็ถ้าใครไม่มีจังหวะที่จะหยิบฉวยได้ก็ไปเข้าช่วง6โมงถึง4ทุ่มนะครับก็เตรียมความพร้อมนะฮะกินให้เรียบร้อยตดให้เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วทิ้งตัวลงนอนนี่นอนสมาธิครับไม่คุยกับฉันไม่ยุ่งกับใครแล้วเกิดมาฉันก็เกิดคนเดียวกลับฉันก็จะกลับคนเดียวแล้วก็นอนเอาหัวลงนอนเลยแล้วก็แหมเอากับอาคารที่เหมาะสมสำหรับเราว่าเออมันไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปถ้าหนาวก็เอาผ้าห่มมาหนาวก็เอาเสื้อมาแล้วก็คือมุ่งมั่นกับตัวเองนะฮะฟังเป้าหมายแพชชั่นไม่ใช่ให้สร้างแรงบันดาลใจนะครับเอาต้นทุนของเรานะครับมาแชร์เราต้องการได้อะไรเราต้องการได้เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพไม่ใช่แปลว่าป่วยนะครับสุขภาพคือเรื่องของกายใจจิต
เอาต้นทุนของเราที่สะสมมายาวนานของเก่าของเก็บของหมักของดองของเน่าของเหม็นของสวยของงามของเสียจะเสียก็เททิ้งนะฮะดีก็เก็บไว้ทั้งดีและไม่ดีก็มาแลกกับลุงหงอกผ่านการฟังนะครับด้วยความรู้สึกแล้วก็มาผ่านการฝึกฝนด้วยการปฏิบัติตนนี่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับมาปฏิบัติตนเรียกอยู่กับตัวเองให้ได้โดยผ่านใครสักคนหนึ่งที่เป็นกัปตันเนี่ยกัปตันเนี่ยเคยดูหนังกัปตันอเมริกาไหมครับไอรอนแมนที่ว่ารวยสุดๆคิดเทคโนโลยีเจ๋งสุดๆเลิศสุดๆก็ยังต้องยอมสยบให้กัปตันปีเตอร์เนี่ยกัปตันอเมริกาในการคอนโทรลเกมไม่ใช่เกมเล่นนะครับหมายถึงว่าในการทำกิจกรรมในการกอบกู้โลกนะครับก็ให้กัปตันอเมริกาเป็นหัวหอกนะครับนี่คือหนังหรือภาพยนตร์นะครับไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะค่ายมาเวลนี่ถือได้ว่าเป็นค่ายที่ตอบโจทย์เรื่องธรรมชาติมากมากมากนะครับใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวตัวตนของตัวเองเนี่ยเรียนฟิสิกส์เลยครับเรียนรู้ฟิสิกส์สักหน่อยจะตัดตอนโอ้โหได้หลายมิติเลยนะฮะทีนี้เรียนรู้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเข้มไปเคร่งมันไปเอาการ์ตูนมาดูเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย ลูซี่เนี่ยมันจะเก็ตแบบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวจะหาโพสต์ไว้ให้ในอนาคตผมจะเริ่มเพิ่มความเข้มข้นให้กับชาวเราบ้านเราดอททีวีนะครับได้คือในเมื่อเนี่ยหมูน้อยเห่าเนี่ยหมาน้อยเห่าเห่าจนแบบตามติดชีวิตลุงหงอกเนี่ยเห่าลุงเนี่ยเห่ายอดเจดีย์เนี่ยมันรู้มากรู้มายรู้โหรู้สารพัดรู้ลุงหงอกจริงเลยก็อยากจะให้ทุกคนรู้ลุงด้วยนะครับทีนี้รู้ลุงอะไรรู้แชร์นะฮะแชร์มาแชร์ของลุงมาแล้วมันก็จะมารู้ตัวเรานะครับพอรู้ตัวเราก็เท่านั้นนะก็รู้ก็เลยรู้ลุงดิโอเคไหมครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยมันง่ายแล้วด้วยนะครับมันง่ายมากๆนะครับโอเคไหมนะฮะก็ชิลกันไปเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน15นาทีแล้วก็ไปเจอลุงหอบที่หน้าจอตอนนี้ก็เจอหมาเห่าไปก่อนนะครับเคยนิ่งเห็นไหมเราดูลุงหอบก็นิ่งเนี่ยหนุ่มน้อยกันนะไตเติ้ลกันนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมแต่ของลุงหอบก็จะนิ่งไปเรื่อยนั่งไปเรื่อยลุงหงอกจะคิดอะไรเรื่องของลุงเหมือนกันครับเราเคยนิ่งอย่างนี้ไหมนิ่งตั้งแต่ขึ้นรถมาเนี่ยก็ยังไม่พูดอะไรเลยนิ่งอยู่บนเครื่องบินอย่างเงี้ยไม่คุยก็ไม่คุยก็ไม่ถามไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเห็นไหมฮะเราเคยไหมเราเคยนิ่งอย่างนี้ไหมหรือยุกยิกยุกยิกยุกยิกผมเนี่ยยุกยิกตลอดเห็นไหมงั้นหัดนะครับต้องฝึกนะครับหัดเรียกแกล้งดูบ้างก็ได้แกล้งไม่พูดกับใครเลยนะฮะแกล้งอยู่เฉยๆแกล้งนิ่งๆแกล้งดูบ้างนะฮะแกล้งหลับตาแกล้งหันหน้าเข้าข้างฝาครับตรงนี้ก็ช่วงเดอะมองงามวงวันแล้วนะครับดูมอแล้วนะฮะใครที่อยู่แถวๆนี้ก็จะคุ้นเคยแบ็กกราวด์นะครับซึ่งต้องขอบคุณคุณพี่ที่ขับมากเลยว่าเป็นการขับที่ทำให้ผมไม่อะไรไม่มึนไม่เมาเลยไม่เบรกไม่เหยียบคันเร่งแบบกระตุกแล้วก็อะไรขับตามจังหวะเห็นไหมฮะไม่ยึกจนผมแบบโอ้ยมึนนะครับแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมจะลง
็เป็นความรู้ใหม่นะครับไปเชียงรายวันนี้นะครับได้รู้ว่าก็เรียกถ้าหากว่าขับรถจากกรุงเทพเชียงรายเนี่ยก็หลายชั่วโมงนะครับมันก็จะเสียเรียกทางเทคนิคนะครับเทคนิคในเชิงกลเสียทั้งเวลาคำว่าเสียเวลาหมายความว่าเราใช้เวลาประโยชน์จากเวลาได้น้อยนะครับใช้ประโยชน์จากเวลาได้น้อยร่างกายเราก็จะต้องไปโฟกัสกับการเดินทางให้ปลอดภัยมันก็ใช้พลังงานใช่ไหมมันไม่เสียเวลาหรอกมันเสียพลังงานนะครับเวลามันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องถามลุงอีกทีนะเวลามันคืออะไรนะเวลามันคืออะไรเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วเวลามันคืออะไรทำไมต้องขึ้นอยู่กับเวลาไอสไตล์บอกว่าต้องการให้อยู่เหนือกาลเวลาต้องการให้ตัวของไอสไตล์เนี่ยมีความไวเท่ากับแสงและหรือเหนือแสงแล้วก็ต้องการไล่กาลเวลาไล่กาลเวลาเห็นไหมครับก็วันนี้ไปแล้วก็ได้เช่ารถนะครับราคาก็ถูกเหมาะสมกับเศรษฐกิจเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าเหมาะสมกับการใช้งานนะฮะรถใหม่แล้วก็สมรรถนะก็เป็นรถใหม่อ่ะใช้รถใหม่เลยนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับก็ขับระมัดระวังด้วยความปลอดภัยก็ไม่ใช่ว่ารถใหม่ไม่ใช่รถเราเราไปขับแบบเอาให้เป็นให้ตายนะไม่ใช่รถเราไม่เอานะผมก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะผมก็จับรถใครผมก็จะเกรงใจเจ้าของนะครับแต่จะขอเขาเรียกขอเทสอยู่ประมาณ 5-10 กิโลนะครับเทสเท้าเทสมือเทสทั้งหมดนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงเวลาใช้งานการกระทำหารด้วยเวลาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้นะครับก็ 1,118 บาทนะครับ1ต่อ1หนึ่งวันก็คุ้มค่านะครับจะเช่ากี่วันก็ตกลงไปแล้วก็ชำระหนี้ตามกฎหมายไปนะฮะก็ถือว่าดีอ่ะไปแล้วก็นั่งเครื่องลงโป๊ะเช่ารถโป๊ะทำภารกิจให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับคิดไว้แล้วก็ไปทำให้มันเป็นประจักษ์เสร็จปุ๊บก็กลับเสร็จก็เนี่ยฮะมาสแตนด์บายเพื่อกิจกรรมใดๆต่อในวันข้างหน้าเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังนะครับเป็นสำคัญก็ไปเจนจัดเตรียมต่อไปนะครับว่าจะทำอะไรต่ออนาคตก็จะเป็นเรื่องของส่วนรวมมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราคิดถึงตัวเราอ่ะให้คิดเผื่ออากาศด้วยนะครับมันมีอากาศมันมีพืชมันมีน้ำคิดถึงและคิดถึงส่วนรวมนะฮะอย่าเพิ่งคิดถึงตัวเองนะครับมันไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวนะฮะมีสัตว์มีพืชนะครับมีหินมีทรายเนี่ยดินน้ำลมไฟก็ได้อะเวลาคิดถึงส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันนะผมสมัยก่อนนะเวลาคิดถึงธรรมชาติคิดแต่ถึงตัวเองไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยหลังๆมาเริ่มรู้เข้าใจบ้างนะครับกับดินน้ำลมไฟนะฮะอ๋อเวลาลุงออกก็เรียกทำประโยชน์ทีเนี่ยมนุษย์ไม่รู้สัตว์ก็รู้นะครับทีนี้สัตว์รู้ยังไงก็ไปถามลุงออกเอาเห็นไหมผมมันดีตรงเนี้ยจะตันผมก็เบี่ยงเลยนะผมก็แฉลบไปซ้ายไปขวาเลยเห็นไหมฮะอย่าไปย้ำนะครับอย่าไปเล่นพูดเลยอย่าให้ไปชนต่อนะครับเดี๋ยวจะเข้าตัวนะครับข้างหน้าก็มีการชะลอตัวของรถนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรที่มันให้ชะลอตัวไปตามสภาพซึ่งรถเสียจริงด้วยแท็กซี่เสียนะครับหรือว่ารถแท็กซี่จอด
เสร็จเดินทางวันนี้ก็ได้งานนะฮะได้งานไม่เสียงาน1วันเองเห็นไหมครับ1วันก็ได้งานแล้วก็เสร็จไปอีก1จ็อบนะครับ1ภารกิจนะครับจะเพื่อใครประโยชน์ใครก็ใครได้ประโยชน์ก็คนนั้นก็รู้นะครับรู้รับทราบรับรองร่วมกันอย่างน้อยที่สุดผมก็บอกแล้วว่าภารกิจถ้ำหลวงเนี่ยผมเอาบ้านเราดอททีวีเป็นตัวประกันไว้แล้วนะฮะงั้นทุกคนทุกท่านก็รับรองการกระทําของกิจกรรมลุงออกด้านสิ่งแวดล้อมหมดแล้วนะครับเมื่อมันหมดแล้วมันก็หมดไปเห็นไหมฮะงานนี้มันเป็นงานที่เรียกความจริงมีเพียงสิ่งเดียววันเวลาของวันที่มีความเข้มข้นมันคือปัจจุบันนะครับตอนนี้มันเป็นปัจจุบันของอะไรของอดีตไปแล้วปัจจุบันของอดีตเห็นไหมฮะ13ถ้ำน่ะ13ถ้ำหลวงนั่นน่ะผมก็จะเรียกอยู่เงี้ย13ถ้ำออกข้างหน้าก็ได้ครับพี่ชายหรือจะตรงนี้ข้างหน้าดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวจะไปติดตรงต่างระดับของงามอะไรสักอย่างเดี๋ยวป้ายเขียวข้างหน้าค่อยออกครับความจริงมีเพียงสิ่งเดียววันนี้มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับอดีตของอะไรอดีตของวันนั้นคือปัจจุบันของปัจจุบันนั้นอนาคตวันนั้นผมพูดเนี่ยผมไม่งงนะครับ ผมเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรครับเมื่อปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยครับข้างหน้านี่ครับป้ายเขียวสนามบินน้ำนี่ครับก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนอะไรไปหมดนะครับมันก็จะหายไปนั่นแหละทีนี้หายไปมันก็ไปอยู่ในความทรงจำไปอยู่ในบันทึกไปอยู่ในจุดที่ใครก็ตามที่ให้ความสำคัญตรงจุดนั้นนะครับแต่สำหรับกิจกรรมสุขภาพหรือกิจกรรมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรงั้นเพราะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาใหม่เลยก็โจทย์ใหม่นะคำตอบก็คำตอบเดียวก็คือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมฮะโจทย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยมันก็อยู่ในดินน้ำลมไฟนะเห็นไหมเนี่ยพอพูดไล่ระดับมาเนี่ยถ้าบอกว่าพูดยากไปต้องตบหมาน้อยลงมาเลยนะครับแกนมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็คงที่คงวางก็เหมือนเดิมนะครับไม่เพิ่มเติมไม่ลดลงแต่ตัวที่หวือหวานะครับแฟนตาซีหน่อยก็พลังงานไม่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะวันนั้นก็ไม่เหมือนวันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่วันนี้เรื่องใหม่คือเรื่องอะไรที่ท็อปมากเลยโอ้โหก็คือข้ามสะพานไปเลยครับพี่ข้ามสะพานเสร็จไม่ต้องแซงตีไฟชิดซ้ายไปเลยเพราะว่าสุดราวสะพานซ้ายมือจะมียูเทิร์นตาบอดแอบอยู่ซึ่งหลายคนจะเลยไปแต่ผมเชื่อว่าพี่เป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ขับรถแล้วไม่ให้ทำให้ผมเมาไม่ให้ผมอ้วกพี่ก็จะต้องยูเทิร์นใต้สะพานได้แน่นอน ตอนนี้ก็เป็นบุคคลนี่เรื่องใหม่ก็จะคือเห็นไหมผมจะบอกให้นะว่าเวลาไปฟังคือเหตุการณ์จริงเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของคนเขาตีกันนะฮะของเพศสภาพเขาตีกันความรุนแรงของเพศสภาพเขาตีกันแต่ไอคนที่ไปขยายความนี่เขาตีกันเนี่ยก็คือไม่เข้าใจการตีกันเนี่ยแล้วก็มาค้างเต่งอยู่ในรายการเห็นไหมฮะสุดท้ายเขามาสร้างความเกิดประโยชน์หรือเปล่านั่นแหละครับพี่ตีไฟซ้ายไปเลยสุดท้ายก็ไม่อะไรคู่กรณีเขาก็ไม่ให้อภัยขึ้นกันแล้วกันก็ไปต่อเห็นไหมฮะก็มาแอคชั่นเชนต่ออีกอะเนี่ยแล้วถามว่าประโยชน์ที่สังคมจะได้ตรงไหนครับเน้นย้ำประโยชน์เพื่อสังคมนะเวลาออกที่สาธารณะผมมีแล้วลงมีแล้วครับ
ก็ถึงพระนั่งเก้านะครับพอถึงนั่งเก้าลุงก็ควักตังค์นะผมควักก่อนนะครับ160 170โอเคเจอก่อนนะครับตังค์นี้ลุงก็ได้ให้ผมไว้ตั้งแต่ตอนขาไปไงครับลุงให้ผมมาปึกใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวสิ้นสุดแค่นี้เดี๋ยวไปเจอลุงอีกทีไม่เกิน10นาทีผมก็จะล็อกลุงเข้าไปที่โต๊ะแล้วก็บังคับให้ลุงนั่งนะหลังป้ายเหลืองเนี่ยครับพี่ใหญ่ซ้ายมือนะฮะที่ไฟตีเดี๋ยวไปเข้าซอยไปเราไม่เข้าโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกับลุงออกได้ที่บ้านเราดอททีวีครับสวัสดีครับ